สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลาก .com คุณวุฒิมาพร้อมกับเรื่องราวของคุณวุฒิแล้วก็กลุ่มเพื่อนในค่ายมวยแห่งหนึ่งที่นานๆเนี่ยเขาจะเจอกันทีหนึ่งแล้วก็ได้มีการนัดรวมตัวกันไปสังสรรค์ครับณยังสถานที่แห่งหนึ่งวงเล็บใกล้ป่าช้าจนเป็นที่มาของเรื่องนี้ครับมาพร้อมกับเรื่องวันรวมตัวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่5กับสายของคุณวุฒิกันเลยครับสวัสดีครับคุณวุฒิสวัสดีครับครับผมคุณวุฒิตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนอ๋อผมตอนนี้ผมอยู่ขอนแก่นครับอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นขอนแก่นครับครับนะฮะฝนตกไหมฮะที่นู่นวันนี้ไม่ตกครับพี่เพราะผมขับรถส่งของครับอ๋อขับรถส่งของคือไม่ตกเลยใช่ไหมทั้งวันทั้งวันวันนี้ไม่ตกเออนะครับแล้วคุณวุฒิกับผมนี่เพิ่งคุยกันครั้งแรกถูกไหมฮะครับผมปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักส่วนมากผมจะฟังย้อนหลังครับส่วนมากขับรถขับรถไปมันฟังไปมันเพลินดีแล้วนี่เสียงเหมือนอยู่ติดถนนเลยยังขับรถอยู่ปะเนี่ยไม่ไม่ครับผมไอเข้าถึงที่โรงงานแล้วแต่ว่าคือมันมีลานกว้างผมออกมานั่งส่วนตัวอ๋อแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้กลับบ้านครับผมเพิ่งเลิกงานไม่ไม่คือมันเป็นสถานที่เรามาส่งของครับแล้วจะมีลานกว้างเราก็จอดรถแล้วเราก็มีที่นั่งเล่นก็คือยังวิ่งรถอยู่แต่พักก่อนจอดรถก่อนถูกไหมใช่ตอนนี้คือถึงที่หมายแล้วครับแต่ว่ารอลงของตอนเช้าอ๋อโอเคมาคุณวุฒิครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้เรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในค่ายมวยแห่งหนึ่งคือหมายถึงว่าตอนนั้นคุณวุฒิเป็นนักมวยมันเป็นตั้งแต่สมัยผมยังเด็กนะครับพี่ย้อนลงไปตั้งแต่เราเป็นแบบเพิ่งแตกหนุ่มครับ12 10กับอายุม.1 ม.2เนี่ยคือตอนนั้นเป็นนักมวยอยู่ในค่ายมวยแห่งนี้ใช่ครับนะครับแล้วก็นานๆรวมตัวกันทีนึงวันนั้นไปรวมตัวกันจะไปสังสรรค์กันใช่ครับจนเป็นที่มาของเรื่องนี้เป็นยังไงครับเล่าเลยไหมครับพี่ได้เลยครับผมต้องบอกก่อนนะครับถ้ามันมีเรื่องแบบกินเหลืองเงี้ยจินตนาการหน่อยก็ถือว่าแต่ว่าผมโม้นะเอาถือว่าผมเล่าให้ฟังอย่างเงี้ยครับได้ได้ก็อยากให้คนใช้ความแบบว่าพิจารณาญาณเอานะครับครับผมครับต่างคนต่างเชื่อครับผมครับถ้าเป็นเรื่องก็ย้อนไปตั้งแต่สมัยผมอายุยังอยู่ช่วงม.1 ม.2 ครับครับตอนที่ว่าผมนี่ตอนขึ้นจบชั้นประถม6ก็ได้ไปนัดกับเพื่อนว่าจะขึ้นม.1ครับแต่ก็คือมันมีค่ายมวยที่นึงเขาเปิดรับสมัครเนี่ยก็คือสมัยนั้นจะเป็นมวยวัดครับถ้าเป็นเราย้อนไปสมัยนั้นก็คนจะรู้ว่าเป็นมวยวัดอย่างถ้าเป็นตามจากต่างจังหวัดเขาจะรู้ครับครับก็ได้ไปสมัครที่นี้แล้วก็อยู่ในค่ายนี้แหละมาด้วยกันก็คือจะสนิทกันนี้ประมาณ7คนครับแต่ก็คือที่สนิทกันจริงๆก็จะมี 4-5 คนอ่ะแบบเราแบบบ้านใกล้กันแบบใกล้เคียงกันนะครับครับแล้วก็พอผมจะขึ้นม.2ผมต้องมีอันที่ต้องออกจากโรงเรียนเพื่อไปทำงานที่กรุงเทพครับเพื่อต่างจังหวัดไปแบบเราเด็กมันนอกนะครับเข้าไปกับพ่อแม่เพราะว่าทางบ้านอยากพาย้ายไปครับครับก็ไปอยู่ที่กรุงเทพได้ช่วงหนึ่งก็คือทีนี้มันจะมีช่วงที่เขาเปิดเทอมประมาณเกือบปีครับเพราะว่าไปหาเรียนที่นู่นไม่ได้ครับก็เลยสมัยที่ผมยังเป็นเด็กนี่คือไม่มีมือถือนะครับครับย้อนไปก็คือช่วงนั้นมือถือแพงมากจะเป็นรุ่นดังๆก็โมโตโรล่าแล้วก็โนเกียก็คือผมก็เลยได้ทำการขออนุญาตทางน้าและทางพ่อผมทางผู้ปกครองครับเพื่อจะเดินทางกลับมาที่ต่างจังหวัดผมก็เลยได้ทำการไปขึ้นรถที่บขส.ที่หมอชิดเพื่อไปซื้อตั๋วสมัยนั้นก็จะเป็นรถเมย์ป.2 ครับทุกคนจะรู้ก็คือเดินทางกลับต่างจังหวัดผมก็เดินทางกลับมา
แล้วก็ทางบ้านผมต้องบอกก่อนว่าเมื่อมาถึงถ้าพูดถึงจังหวัดได้เนาะพี่แจ็คเนาะได้ครับเพราะผมต้องเดินทางจากกรุงเทพมาเพื่อหนองคายครับเพื่อถ้าจะไปบ้านผมนี่มันต้องนั่งรถเมล์เขาเรียกรถบัสครับเพื่อจะเข้าไปบ้านอีกทีนึงครับครับผมก็เลยไปนั่งรถเพื่อไปลงหน้าบ้านแต่พอผมลงหน้าบ้านเสร็จผมก็นึกได้ว่าเออเพราะเราไปกรุงเทพนานตื่นเต้นหน่อยนะพี่นะอืมครับค่อยๆเล่าก็เลยจะไปหาเจ้าโหน่งครับเป็นเพื่อนที่สมัยที่ยังต่อยมวยด้วยกันก็บอกก็บ้านผมเนี่ยก็คือลงปุ๊บต้องเดินบ้านผมจะเป็นหมู่บ้านกลางนะครับครับเพื่อเดินไปบ้านเจ้าโหน่งผมก็เลยเดินไปบ้านเจ้าโหน่งแล้วไปบอกเจ้าโหน่งว่าเฮ้ยไอ้ถ้าภาษาอีสานเนาะพี่เนาะครับน้องๆเมื่อนี่ไปเอื้อนมู่ไปหาสังสรรค์กันแน่นี่ครับไปรวมตัวกันไปเรียกเพื่อนๆมาไปหาสังสรรค์กันครับผมไอ้เจ้าโหน่งเนี่ยเลยเอ่ยปากมาบอกไม่เขาไปเอ็นงานเบิดเดียวดิมันเหลือคนหน่อยดิครับผมก็เลยบอกว่าแล้วเหลือใครบ้างอ่ะอยู่บ้านเนี่ยคือความหมายสังเกตุผู้ใดอยู่บ้านเท่านั้นจริงไหมครับไอ้เจ้าโหน่งก็บอกครับเออมันก็เหลือหน่อยๆเดี๋ยวมือแรงเดี๋ยวจะไปหาอยู่บ้านเนอะอย่างเงี้ยครับผมก็เลยได้ทําการเดินกลับมาบ้านเดินกลับมาที่ตลาดก็ไปซื้อของครับซื้อของแล้วก็ไปรอเพื่อนที่บ้านเออทีนี้ผมก็ไปถึงบ้านผมก็เปิดบ้านอะไรผมก็อาบน้ําอาบท่าเนาะครับทีนี้มันถึงช่วงเวลาประมาณทุ่มหนึ่งละประมาณเกือบทุ่มอ่ะหกโมงเกือบจะทุ่มครับครับผมก็เลยไปหาไอ้เจ้าโหน่งดีกว่าเพื่อจะไปบอกไอ้เจ้าโหน่งว่ามีใครไปบ้างครับอันนี้ผมก็เลยทำการปั่นจักรยานสมัยนั้นผมไม่มีรถเครื่องนะครับครับที่บ้านผมเป็นบ้านก็คือบ้านนอกครับคนที่มีรถเครื่องนี่ก็ถือว่ามีฐานะหน่อยครับผมก็ปั่นไอ้จักรยานคู่ใจผมนี่ก็คือจักรยานไอ้กาจระเข้เนี่ยเอาเป็นจักรยานก็พอไม่ต้องซีเรียสลงดีเทลเรื่องรายละเอียดจักรยานครับคุณวุฒิปั่นไปหาเพื่อนปั่นไปแล้วก็ไปบอกไอ้เจ้าหนงไอ้เจ้าหนงก็เลยบอกว่าเฮ้ยมึงยานี่ปักเอกมาหากูแล้วมันบอกว่าไปรอกันที่บ้านไปหากันป้ากันไปที่บ้านสวนนี่ครับผมเลยบอกว่าเอาบ้านสวนปักเอกกันบ่ที่ว่าไอ้ก็คือความหมายก็คือไอ้บ้านสวนไอ้เจ้าเอกที่อยู่ไอทุ่งบ้านทุ่งนั่นเหรอที่มีทุ่งนาแล้วก็ติดป่าช้านั่นนะไอ้เจ้าหนงก็บอกเดี๋ยวสองสามทุ่มเดี๋ยวออกไปหาอย่างเงี้ยครับผมก็เลยปั่นให้จักรยานกลับมาบ้านอีกก็มาเตรียมของครับก็มีเตรียมของเตรียมอะไรนี่แหละเพื่อจะไปกับเพื่อนเพราะว่าบ้านผมมันจะใครไปบ้านโนนนี่ต้องผ่านบ้านผมก่อนไงไอ้เพื่อนไอ้เจ้าหนงนี่ก็เลยบอกเดี๋ยวมันพาเพื่อนมาหาผมที่นี่โอเคเดี๋ยวนะคุณวุฒิเดี๋ยวต้องและทุกคนคือตอนเนี้ยคุณวุฒิเนี่ยเขาไปหาคุณโหน่งแล้วคุณโหน่งก็ไปนัดเพื่อนให้ว่าเดี๋ยวคุณเอกเนี่ยเพื่อนอีกคนนึงเนี่ยเขานัดกันแล้วนะไปเจอกันที่บ้านสวนที่มันอยู่ใกล้ๆกับป่าช้าเดี๋ยววันเนี้ยสักสองทุ่มเนี่ยไปรวมตัวกันที่บ้านสวนบ้านของคุณเอกไม่ครับคือเดี๋ยวเขาจะปั่นจักรยานมาหาที่บ้านแล้วไปพร้อมกันนั่นแหละก็ไปรวมตัวเราข้ามตรงนั้นไปเลยคือจะไปกินบ้านของคุณเอกนี่แหละครับผมช่วยแปลให้ผมช่วยแปลให้ก็เอาถึงตอนที่ไปถึงบ้านสวนเนาะจัดไปครับครับผมพอไปถึงบ้านสวนนี่ก็คือจะพูดถึงในวิวก่อนนะครับไอ้บ้านสวนนี่ก็คือจะเป็นทุ่งนาโล่งๆเลยของเจ้าเอกจะเป็นที่ของพ่อเขาครับครับแล้วก็จะมีสระน้ําแล้วก็มีหลังไปนี่คือหลังหันออกจากด้านข้างเป็นทิศตะวันตกหลังสวนเขาจะเป็นป่าช้าก็เลยนั่งชุมนุมกันตั้งแต่ช่วงราวๆสองสามทุ่มได้คาดว่านะครับครับเพราะช่วงนั้นก็นั่งดื่มกันไปเรื่อยคุยกันแบบแต่ผิดสังเกตตรงที่ไอ้เจ้าเอกมันจะพูดบ้างเหมือนกับผมก็ถามว่าไอ้เจ้าเอกมันทำไมแบบไม่ค่อยพูดเหมือนแต่ก่อนนะครับคนเป็นเด็กบ้านนอกก็จะแบบเฮ้ยงูอย่างนี้หยอกกันใช่ไหมครับแต่ไอ้เจ้านี่มันจะแบบนั่งเงียบๆไม่ค่อยพูดครับเวลาเราพูดไปมันก็จะบอกไปอย่างนี้พูดมาคำมันก็ตอบกลับมาคำแล้วไอ้เจ้าหนงก็เลยบอกว่าอุ้ยไอ้ถ้าพูดถึง
เรื่องเครื่องดื่มได้ไหมพี่อ้าวไม่ต้องครับไม่ต้องลงดีเทลเรื่องเครื่องดื่มไอ้เจ้าหนูก็เลยบอกว่าเอ้ยนกมึงไปซื้อของหน่อยเนี่ยครับเครื่องดื่มหมดไอ้นกนี่ก็เลยบอกเอาตังค์มาแม่เงี้ยก็เลยพากันไอ้แบบเอาตังค์ให้เจ้านกเพื่อไปซื้อของรอบแรกไอ้เจ้าท็อปนี่ก็เลยนั่งดื่มด้วยกันกับมีตอนนั้นก็จะมีไอ้เจ้าโหน่งเจ้าเอกและผมไอ้เจ้าท็อปแล้วก็นี่ก็เลยนั่งไปสักพักก็ดื่มกันไปคุยกันไปครับไอ้เจ้าเอกก็เลยปากขึ้นมาเพราะช่วงนั้นถ้าจำได้จะมีรายการของพี่ป๋องนี่แหละเป็นต้นชิดเลยก็เลยบอกว่าเฮ้ยกลัวผีเปล่าเดินไปหลังสวนกันหน่อยไปเนี่ยบอกว่าเดินไปหลังสวนไปดูที่ว่าจะมีอะไรเปล่าอย่างเงี้ยไอ้เจ้าท็อปนี่ก็เลยเอ่ยปากออกมาเลยว่ากูไม่ไปนะกูเดี๋ยวกูรอนี่เนี่ยแล้วก็ตอนนั้นก็เลยจะมีไอ้เจ้าหนุ่มที่ทำกับข้าวเสร็จก็เดินออกมาว่าปะเนี่ยก็คือมีแบบมีความรู้สึกว่าเมาแล้วหน่อยเนี่ยก็คือเอางี้ดื่มกินกันจนพอกึ่มกึ่มเนี่ยเอ้ยปะจะไปดูหาดูผีกันว่าอย่างนั้นเถอะครับก็เลยไอ้เจ้าหนงนี่ก็เลยพากันแล้วตอนสมัยนั้นจะเป็นไฟโคมพวกผมจะเป็นไอ้เขาเรียกแบตเตอรี่ที่ผสมไอ้ที่มีหัวไฟโคมนะครับที่พ่วงกับแบตเตอรี่รถมอไซค์อ่ะครับครับก็ใช้ไฟโคมเดียวไปก็เปิดบ้างปิดบ้างเดินตามทางเพราะว่าทางมันก็มีให้เดินเข้าไปครับครับเดินเข้าไปก็หลังสวนจะมีเขาเรียกเป็นป่าเนาะป่าช้าครับเขาเรียกจากบ้านผมเขาเรียกป่าช้าที่มันเป็นที่ฝังศพใช่ไหมล่ะเป็นทั้งที่ฝังศพแล้วที่เผาศพครับที่ไหนที่ไหนก็เรียกป่าช้าไม่คุณเขาเรียกป่าช้าบ้านนอกมันจะไม่เหมือนในกรุงเทพนะพี่มันต่างกันยังไงอ่ะที่บ้านผมนี่ก็คือจะมีป่าเป็นป่าเลยเป็นต้นไม้ขึ้นมาเยอะๆเลยทางเดินเข้าไปก็จะมีเหมือนรถกระบะคันหนึ่งวิ่งเข้าไปได้อ่ะครับแล้วก็ถ้าถึงเวลาเผาศพเขาก็จะเอาปืนมากองไว้ตรงกลางของที่ลานกว้างกองฟอนใช่แล้วก็จะมีเขาจะเรียกซุ้มที่เพื่อให้พระมานั่งสวดอภิธรรมครับเป็นถังกระสีปีเทิบมาครับก็จะให้พระนั่งข้างในส่วนโยมก็นั่งข้างนอกก็จะมีใครมีเก้าอี้ก็นั่งเก้าอี้ใครมีหินมีรองเท้าก็นั่งรองเท้าอย่างเงี้ยเพื่อฟังอภิธรรมแล้วเขาก็จะเอาเผาศพที่ตรงนั้นเลยครับก็คือตอนผมไปนี่ก็คือไม่มีกองฟอนนะครับก็คือมันจะมีแค่เทือกที่พอใช้พระนั่งแล้วก็พระพุทธรูปองค์เดียวก็คือเข้าไปตรงนั้นก่อนก็ส่องไฟไปทั่วกันและทีนี้ไอ้เจ้าเอกเลยบอกว่านั่งนี่แหละนั่งตรงนี้ก็คือมันจะมีหินเป็นสี่เหลี่ยมนะครับยาวหน่อยเป็นตีเป็นสี่เหลี่ยมครับก็คือนั่งตรงนี้แหละรอจนกว่าว่ารอสักพักให้เจ้านกเนี่ยกลับมาก่อนให้นั่งคุยกันตรงนี้ครับและทีนี้ตายเจ้านกอ่ะมันดันไปเห็นไอ้ที่หนึ่งมันแตกเพราะว่าไม่เคยเห็นกันนะครับมันจะมีเขาจะก่อเป็นสี่เหลี่ยมขึ้นมาสูงประมาณเมตรหนึ่งแล้วก็จะเป็นแบบสี่เหลี่ยมฉาบปิดหมดเลยไอ้เจ้าหนงล่ะไอ้นั่นน่ะอีนั่นหยังวะเนี่ยผมก็เลยบอกว่าไม่อยากรู้มันก็ย่างไปเบิ่งทําไมเงี้ยครับไอ้เจ้าหนงก็เลยบอกโอ้ยประกาศไปผู้เดียวไอ้เจ้าเอกก็เลยบอกลองเดินไปดูสิเงี้ยครับพอไอ้เจ้านกกับไอ้เจ้าหนงนี่กําลังจะลุกขึ้นไปนะครับไอ้เจ้าเอกก็เลยเอ่ยปากมาบอกไม่ต้องไปหรอกเนี่ยกูรู้ว่านั่นคืออะไรเจ้าเอกก็เลยบอกว่าที่นั่นน่ะคือที่ฝังศพแฟนมันเองไอ้เจ้าหนงก็เลยถอยก้ากเลยครับกลับมานั่งที่เดิมก็เลยนั่งคุยกันต่อนะช่วงนั้นก็พี่แจ็คจะรู้จากพระจันทร์เกือบเต็มดวงครับบ้านผมเขาเรียกไอ้ตะวันไอ้เขาเรียกพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวอ่ะใช่ครับครับแต่ว่ามันจะเลยครึ่งเสี้ยวไปหน่อยบ้านผมเขาเรียกพระจันทร์เกือบเต็มดวงนะครับครับมันจะเป็นช่วงที่มีเงาเห็นเงากันหน่อยเนาะเพราะว่ามันก็สว่างก็นั่งคุยกันไปสักพักครับผมนี่เป็นคนแบบถ้าเพื่อนคุยด้วยกับใครผมจะมองหน้าคนนั้นนะครับครับสมมติได้เจ้าหนุ่งพูดผมก็จะมองหน้าเจ้าหนุ่งใช่ไหมครับไอ้เจ้าเอกพูดผมก็จะมองหน้าเจ้าเอกครับครับก็คุยกันไปผมก็มองหน้าไปแล้วทีนี้ถึงจังหวะผมมองหน้ามาหาไอ้เจ้าเอกผมมองไม่เห็นเงาเพื่อนผมอะพี่
ไม่เห็นเงาหมายถึงว่าไม่เห็นหน้าเขาไม่เพราะมันเป็นไฟโคมผมก็เอาไฟโคมเนี่ยไว้ตรงกลางระหว่างขาผมใช่ไหมมันก็มีทั้งไฟเงาไฟของโคมแล้วก็ไฟของนี่ผมเห็นเงาไอ้เจ้าหนงและเห็นเงาผมแต่ผมพอคุยกับไอ้เจ้าเอกผมมองไม่เห็นเงาไอ้เจ้าเอกไม่เห็นเงาเอกที่สะท้อนที่พื้นใช่ผมก็เลยบอกท่าไม่ดีแล้วเงี้ยแบบมันเสียงสั่นหลังไงพี่มันอยู่ในที่ป่าช้าด้วยผมก็เลยบอกอุ้ยกลัวก็เลยชวนไอ้เจ้าหนงสะกิดกลับปะไอ้เจ้าหนงเลยบอกป้ากลับก็เลยแบบพูดภาษาอีสานป้าเอกครับครับครับนะก็เลยพากันจะลุกเพื่อกลับไปบ้านสวนไอ้เจ้าเอกในจังหวะที่เดินไปเนี่ยผมก็ยังไม่เห็นเงาไอ้เจ้าเอกนะผมก็เลยเริ่มเสียวแล้วเพราะว่าผมเดินกลางเพื่อนไงครับผมก็เลยย้ายจากเดินกลางมาเดินข้างไอ้เจ้าหนงเพราะว่าผมไม่เห็นเงาไอ้เจ้าเอกผมกลัวคือตัวใหม่ของผมคือผมกลัวผีแล้วทีนี้ผมก็เลยเดินไปเรื่อยๆก็จนไปถึงบ้านไอ้เจ้าหนงนี่แหละไอ้บ้านสวนไอ้เจ้าเอกครับไอ้เจ้าหนงนี่ก็เลยบอกถามว่าเฮ้ยเดี๋ยวกูไปต้มตีนไก่กันนะไอ้ตีนไก่ที่ผมซื้อมาเพื่อจะทำต้มยำตีนไก่เอาตีนไก่ก็เอาเต็มที่คุณบุญครับครับก็เลยไอ้เจ้าแต่ว่ากลับมานี่คือไอ้เจ้านกเนี่ยกลับมาแล้วนะเพื่อไอ้นี่ก็จะไปทำกับข้าวครับก็นั่งกินกันต่อคุยกันต่อก็กินกันไปสักพักก็เครื่องดื่มหมดรอบสองครับผมก็เลยบอกว่านกๆซื้อของอีกในหน้าเนี่ยครับเพราะว่าช่วงนั้นก็จำได้มันถ้าบ้านผมบ้านนอกปีหนึ่งปีสองถึงจะปิดแค่ไหนเนี่ยถ้าขี่จักรยานไปถึงหน้าบ้านแม่ค้านี่ปลูกนี่คือต้องได้ขายครับก็คือไอ้ก็เลยใช้วานไอ้เจ้านกเนี่ยไปซื้อใหม่อีกรอบนึงก็นั่งคุยกันแต่ว่ากลับมานี่ไอ้เจ้าท็อปไม่อยู่แล้วนะครับไอ้เจ้าท็อปนี่นอนหลับที่เขาเรียกที่บ้านสวนของไอเจ้าเอกครับมันจะมีห้องนอนครับไอ้เจ้าท็อปนี่เข้าไปนอนแล้วก็คือตอนนี้ก็เหลือแค่ผมกับไอ้เจ้าเอกแล้วก็ไอ้เจ้าหนกจ้ะก็คือนั่งคุยกันผมก็คุยกับไอ้เจ้าเอกนี่แหละไอ้เจ้าหนกก็ไปซื้อของผมก็ถามว่าเอกไอ้คุยกันแต่ละทุกสุดดิบน้องผมก็บอกเป็นยังไงสบายดีว่าอะไรอย่างเงี้ยครับครับครับแล้วทีนี้มันเอ่ยปากขึ้นมาคำหนึ่งอะพี่เฮ้ยซูถ้ากูตายซูกลัวกูวะเฮ้ยถ้าเป็นคำพูดของคำอีสานนะพี่เข้าใจถ้าสมมติว่ากูตายแล้วเนี่ยมึงจะกลัวกูไหมครับผมเลยมองหน้ามันแล้วผมก็บอกโอ้ทำไมมึงพูดอย่างนี้วะผมก็เลยบอกเฮ้ยไรสาระเราคุยเรื่องตรงๆตายอะไรไม่รู้นี่ไงครับครับพอพูดสักพักหนึ่งอ่ะผมกำลังจะหยิบที่รู้จักแมงจิ้งหรีดเนาะรู้จักครับก็กำลังจะหยิบไอ้เจ้านั่นกินแล้วก็จะยกไก่น้ำขาวให้ละดื่มพอผมกำลังจะยกไอ้เจ้าเอกพอมันพูดคำว่าไอ้ถ้ากูตายพวกมึงอย่ากลัวกูนะอะไรนี่แหละผมจำไม่มันคอมันพับลงไปข้างหลังไอ้ดังเฮ้ยคืบลงไปแบบนั่งที่รู้จักไอ้ที่เขาก่อขึ้นมาสูงๆเป็นอิฐบล็อกนะครับรู้ครับแล้วผมจะนั่งที่สี่เหลี่ยมไอ้เจ้าเอกพอมันคอพับลงปุ๊บผมได้ยินเสียงดังตุ้มผมนี่หงายท้องเลยผมครับเสียงอะไรเสียงไอ้เจ้าหนงวิ่งหนีก่อนผมแล้วครับเออเอาไอ้เจ้าหนงนี่มันหลังบ้านนี่มันจะมีคลองน้ำมันวิ่งได้นะครับพี่รู้จักฝาไม้อัดนะครับเอารู้โหเดี๋ยวนะคุณบุ๊ดไม่ต้องถามผมผมรู้จักหมดเออที่บ้านนอกเขาจะเอาฝาไม้อัดมาปิดนะครับผมเคยอยู่บ้านนอกมาก่อนคือทะลุฝาไม้อัดออกไปใช่วิ่งหนีไปเลยมันทิ้งพอผมเจอไม่มันคอมันหักไปข้างหลังใช่ไหมครับคนเราอ่ะแล้วมันหันข้างหลังมาหาเราอ่ะทั้งที่คอมันอยู่ข้างหลังครับเอ้ยผมตีลังกาลงจากที่นั่งสี่เหลี่ยมอ่ะพี่ครับพอผมลุกได้สัญชาตญาณผมไม่รู้นะว่าคนอื่นเจอผีแล้วเป็นยังไงแต่สำหรับผมไม่ได้พลาดพิงถึงใครนะพี่เนาะครับอ้าวผมเดินเหมือนคนเป็นง่อยไปเลยอ่ะพี่ขานี่บอกว่าครับวิ่งสมองบอกวิ่งแต่เพื่อจะไปเอาจักรยานแต่มันวิ่งไม่ได้อะพี่เดินแบบคนติดอ่างเพื่อเดินอึกไปจะไปเอารถตัวเองอ่ะครับแล้วพอเราจับรถเราได้อะพี่แล้วไอ้พอเรามองกลับขึ้นมาใช่ไหมที่บ้านสวนอ่ะไอ้เจ้าเอกเนี่ยมันยืนขึ้นที่สี่เหลี่ยมแล้วนะครับมันก็เลยบอกอย่าไปซ้ายหากูแน่เงียบผมก็เลยบอกว่ากูคงจะรอดอยู่หรอกผมก็เลยคือความหมายผมคือความหมายกูคงจะรอมึงอยู่หรอกเนี่ยครับแล้วตอนนี้
ูดก็กลัวด้วยนะคนลุกแล้วก็รีบปั่นจักรยานเนี่ยเพื่อออกจากไปตรงนั้นแล้วทีนี้ก็ไปเจอไอ้เจ้าโหน่งวิ่งทะลุคลองออกมาแล้วก็เลยนึกได้ว่ามันมีบ้านไอ้เจ้าฟ้าอยู่บ้านโนนเหมือนกันก็เลยบอกข้ากลับบ้านเองตอนนี้กลับไม่ถึงนะครับไปบ้านไอ้เจ้าฟ้าก่อนก็ไปเจอไอ้เจ้านกที่บ้านที่บ้านโนนด้วยเหมือนกันก็เลยมานั่งคุยกันนี่ก็เลยปรึกษากันว่าไอ้มันเป็นอะไรมันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยไอ้เจ้านกนี่ก็บอกกูก็ไม่รู้อะไรไม่รู้เพราะมันก็ไม่ได้อยู่บ้านเนี่ยครับ มันก็เพิ่งกลับมาได้แค่ไม่กี่เดือนนะครับก็เลยคุยกันคุยมาก็เลยบอกว่าลองไปหาญาติผู้ใหญ่ทางไอ้เจ้าเอกดูแต่พอเราไปถึงบ้านเนี่ยได้ความสรุปว่าไอ้เจ้าเอกตายได้6เดือนตั้งแต่ที่ผมจะไปกรุงเทพแล้วผมไปนั้นไป6เดือนใช่เพราะว่าผมไปกรุงเทพปุ๊บแล้วก็เราต่างคนต่างไปนะเพราะมันช่วงปิดเทอมใช่ไหมครับครับ6เดือนนี่ก็คือไอ้เจ้าเอกตายแล้วอ่ะตายด้วยสาเหตุอะไรขับรถแหกโค้งตายอ๋อแหกโค้งตายใช่ครับครับพอได้เรื่องสรุปนี่ก็คือผมข้ามไปตรงนึงที่ไอ้เจ้าเอกเคยพูดว่ามันถามว่าตอนที่เราจะแยกจากกันครับมันตอนไม่รู้ว่าเป็นลางหรือเปล่านะพี่ไอ้เจ้าเอกมันพูดว่าถ้ามันตายมีใครจะไปกับมันบ้างเงี้ยตอนแยกจากกันหมายถึงว่าก่อนที่จะแยกย้ายกันไปเรียนไปทำหน้าที่ของตัวเองถูกไหมใช่ครับโอเคมีไอ้เจ้านกคนเดียวที่พูดว่าครับเดี๋ยวกูไปด้วยเดี๋ยวไปเป็นเพื่อนเดี๋ยวมึงเหงาแต่ผมไม่ได้พูดเนี่ยผมบอกครับกูคือผมไม่ได้พูดเรื่องไงนี่มันไปฮะแต่พอเราไปคุยกับไอ้ทางพ่อเจ้าเอกแล้วเราก็ได้สรุปว่าไอ้เจ้าเอกนี่ตายแต่หลังจากนั้นมาผมก็เป็นไข้จับสัตว์ครับแต่ผมเคยได้ยินแต่คนที่บอกว่าพออะไรนะเขาเรียกไก่โดนผีหลอกจะเป็นไข้หัวโกนครับแต่ผมเนี่ยไข้จับสัตว์ผมรู้เลยว่าเป็นยังไงมันจะหมดเรี่ยวหมดแรงเอาสั่นทั้งตัวเลยครับครับผมเป็นได้ประมาณอาทิตย์กว่าแล้วก็หายเสร็จเราก็มานัดรวมตัวกันถามอะไรเป็นเรื่องราวก็ไปดูพี่รู้ไหมที่ป่าช้าไอ้ที่ผมนั่งกับไอ้เจ้าโหน่งแท้ไอ้เจ้าเอกที่ว่าที่อะไรที่ฝังศพที่ฝังศพไอ้เจ้าเอกที่เขาบอกว่าเป็นที่ฝังศพแฟนเขาและก็ไอ้ที่พวกผมนั่งคุยกันเนี่ยอ้าวจากมันจะเป็นสี่เหลี่ยมที่ผมบอกว่าเป็นสี่เหลี่ยมและเป็นอิฐสี่เหลี่ยมที่ว่าก่อขึ้นมาประมาณ50เซนแล้วยาวๆครับเป็นสี่เหลี่ยมที่สูงแค่ไม่เท่าไหร่ครับไอ้ตรงนั้นอ่ะคือที่ให้ฝังศพไอ้เจ้าเอกแล้วตรงป่าช้าที่ไปแต่ที่บ้านนอกก็คือเขาจะไม่ได้ทำป้ายอะไรนะพี่คือเขาแช่เอาดินมากบไว้เฉยพอผมไม่รู้ตรงนั้นแหละว่าเป็นที่ฝังศพมันพวกผมก็เลยรู้เลยว่าตายไปแล้วจริงๆที่นั่งกินเหล้ากันนะไม่ตอนที่เราไปป่าช้าอ่ะแล้วตรงที่นั่งกินเหล้ากันอ่ะไอตอนที่ไปนั่งกินเหล้านี่คือบ้านสวนเจ้าเอกไม่มีอะไรตรงนั้นคือไอตรงเมื่อกี้ผมพยายามถามคุณวุฒิแล้วตรงที่คุณเอกบอกว่านั่นเป็นที่ฝังศพแฟนเขาอันนั้นไม่ใช่เป็นที่ฝังศพเขาเองไม่ไอมันจะมีที่ฝังศพแฟนไอเจ้าเอกและที่ฝังศพไอเจ้าเอกอ๋อสองอันเลยคือหมายถึงว่าทำไมแฟนเขาถึงตายอ่ะแฟนเขาก็เกิดอุบัติเหตุไปด้วยกันเหรอไม่ครับเขาไปเหมือนกับทางบ้านเขามีเรื่องอะไรแล้วไปตามญาติผู้ใหญ่แล้วรถเขาพลิกรถเก๋งพลิกคว่ำครับเขาคอหักคนละครั้งกันใช่แฟนในเจ้าเอกนี่เสียก่อนนะครับและคุณวุฒิวันนั้นน่ะที่มีการเจอเพื่อนที่เสียไปแล้วตอนนั้นเนี่ยต้องถามก่อนเมาระดับไหนก็ไม่เท่าไหร่นะพี่ก็เรากินบ้านนอกแล้วก็กินพวกไอ้เหล้าขาวขวดหนึ่งแต่ไปซื้อหลายรอบไงใช่แต่ก็คือรอบแรกนี่คือขวดเล็ก แล้วก็ไปซื้อมารอบสองอีกขวดเล็ก แต่รอบสองนี่คือกินไปก่อนแล้วรอบแรกก็คือขวดเล็กมันก็ก็เมาอ่ะเอาตรงๆอ่ะ ใช่ครับยอมรับว่าเมามันก็เมาไงแต่มันก็กินกันหลายคนนะพี่จะกินกี่คนมันก็เมาไง
ครับโอเคโอเคคุณวุฒิเฮ้ยผมจะบอกว่าคุณวุฒิอ่ะเล่าเป็นภาษาอีสานน่ารักดีนะคือไม่ต้องแปลก็ได้คือเป็นภาษาอีสานที่ฟังง่ายอยู่อ๋อครับนะครับก็คือเหตุการณ์ที่มันเจอมาทั้งหมดนะตอนนั้นเนี่ยมันยังเป็นวัยรุ่นอยู่แล้วก็ไปรวมตัวกันเฮ้ยมาวันนั้นเนี่ยจะไปพอดีกลับมาจากกรุงเทพก็เลยเอ้ยจะไปนัดเจอเพื่อนซะหน่อยปรากฏว่าก็มีการนัดรวมตัวกันไปกินกันที่บ้านของคนชื่อเอกนั่งกินไปนั่งกินมาพอกลืนได้ที่ป่ะอยากไปหาผีกันซะหน่อยก็เลยไปรวมตัวกันแล้วก็จะไปดูผีกันมีรายการพี่ป๋องเนี่ยเป็นไอดอลครับณตอนนั้นไปตอนนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้มันก็มีแต่ความตื่นเต้นแล้วก็เห็นว่าไอ้บรรยากาศตรงที่นั่งรวมตัวกันเนี่ยไอ้ตรงที่เป็นป่าช้าเนี่ยมันก็รู้สึกแปลกๆเพราะตัวของคุณวุฒิมองไม่เห็นเงาของคุณเอกก็เลยรู้สึกตะหงิดแล้วว่าเฮ้ยมันแปลกๆว่ะอ่ะหลังจากนั้นก็มูฟกลับมาที่บ้านสวนนั่งดื่มนั่งกินกันไปปรากฏว่าไอ้จังหวะที่เพื่อนคนนี้ชื่อเอกเนี่ยกำลังกินอยู่ทีเนี้ยแผลงฤทธิ์คอหักไปข้างหลังนะฮะซึ่งตัวของคุณวุฒิแล้วก็เพื่อนทุกคนเห็นก็เลยวิ่งแตกตื่นกันไปคนละทิศคนละทางมารู้อีกทีนึงว่าเพื่อนคนนี้ที่ไปนั่งกินกันที่บ้านเขาเนี่ยเขาตายไปก่อนหน้านั้น6เดือนอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซค์คอหักตายครับและไอ้ส่วนที่ไปล่าท้าผีกันเมื่อคืนในตรงที่เป็นป่าช้าก็คือที่ฝังศพของเขาเองครับทุกคนไม่มีใครรู้ข่าวเพื่อนคนนี้ที่เสียไปไม่รู้ครับเพราะว่าสมัยนั้นมันติดต่อกันไม่ได้พี่ก็มือถืออะไรมันก็แพงเนาะยุคนั้นนะฮะเครื่องนึงก็สองสามหมื่นนั่นแหละเป็นเรื่องปกตินะตอนนั้นน่ะนะครับอ่ะโอเคได้ครับคุณวุฒินั่นคือเรื่องของวันรวมตัวแล้วนี่รอขึ้นของอีกทีกี่โมงเนี่ยไอ้ก็คือรอบเช้าครับพี่ก็ต้องอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้แต่ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาเล่าอีกเรื่องนึงครับพี่เอาเรื่องของไอ้เจ้านกเนี่ยแหละเอาอีกเรื่องนึงนะใช่ที่ต่อกับไอ้เจ้าเอกนี่แหละโอเคเดี๋ยวนะให้ผมถามบ้างดิผมอยากถามอ่ะครับเดี๋ยวนะหมายว่าตัวของคุณวุฒิเนี่ยจะรอถึงตรงเนี้ยที่จอดรถเนี่ยถึงเช้าเลยเหรอครับแล้วมันไม่มีที่พักเหรอก็เป็นรถบรรทุกครับพี่อ๋อก็นอนในรถเอาใช่ครับอ๋อโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวขึ้นของเสร็จนี่ขับกลับไกลมากเนี่ยก็กลับไปที่ฉะเชิงเทราครับโอ้จากฉะเชิงเทราไปขอนแก่นก็ถือว่าไกลนะก็เราจะขึ้นของเสร็จ5โมงเย็นนู่นนะเออนะครับยังไงก็แล้วแต่นะคุณวุฒิเดินทางไปไหนปลอดภัยขับรถด้วยความปลอดภัยนะครับแล้วก็ครั้งหน้าถ้าจะมาเล่าเรื่องของคุณนกติดต่อทีมงานมานะครับผมโอเคได้ครับคุณวุฒิขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมหลังจากที่รับชมรับฟังจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลาก .com สวัสดีครับ